คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกี่ยวกับการรวบเครือข่ายยาเสพติดครั้งนี้ก็ไปรวบได้ที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะไปรวบตัวเครือข่ายยาเสพติดพร้อมของกลางมีอาวุธสงครามด้วยนะคะครบมือเลยยึดยาบ้าได้มากถึง 100,000 เม็ดไอซ์อีก2กิโลกรัมค่ะโดยที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตะเวนชายแดนที่417อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะพันตำรวจโทอมรศักดิ์กลิ่นเมฆผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่417พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจตะเวนชายแดนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะ417ค่ะก็ไปจับกลุ่มนายอกนิตหรือว่าโอ๊ตศรีรุ่งเรืองอายุ53ปีค่ะคนนี้เป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยของกลางยาบ้า 158,000 เม็ดไอซ์อีกประมาณเกือบ2กรัมนะคะพร้อมกับเกือบ2กิโลกรัมนะคะพร้อมกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งอาวุธปืน M3 ขนาด .45 1กระบอกติดตั้งหลอดเก็บเสียงพร้อมกับแมกกาซีน2อันแล้วก็กระสุนปืน .45 20นัดอาวุธปืนพกสั้น2กระบอกรถยนต์อีก2คันค่ะเครื่องช่างดิจิตอลอีกจำนวน1เครื่องโดยไปจับได้ที่ขณะที่เขาติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ดในราคา 36,000 บาทแล้วก็มีการนัดรับยากันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่สุราษฎร์ธานีพอถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกุมสืบสวนเบื้องต้นนะคะนายอกนิตก็ให้การรับสารภาพว่าจำหน่ายยาบ้าให้กับสายลับจริงๆโดยซุกซ่อนไว้ที่บริเวณท้ายกระบะรถยนต์ยังให้การสารภาพอีกนะคะว่ายังมีไอซ์แล้วก็อาวุธปืนที่ซุกซ่อนอีกที่บริเวณภายในรถยนต์อีกด้วยพร้อมทั้งให้การถึงยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนที่ซุกซ่อนไว้ในที่ต่างๆรวมไอซ์350กรัมยาบ้า 154,000 เม็ดอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 1กระบอกตำรวจก็เลยทำการตรวจยึดเอาไว้ค่ะโดยนายอกนิตก็ให้การกับตำรวจว่าไอซ์และยาบ้าทั้งหมดรับมาจากนายวันชัยหรือว่าหลวงหนึ่งที่นำมาวางไว้ที่ริมถนนจากนั้นก็จะมีการโทรสั่งการกันให้ตัวเองนำมาเก็บไว้เพื่อที่จะมาให้กับลูกค้าตามคำสั่งของนายวันชัยรับค่าจ้าง 60,000 บาทต่อครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามก็ทำการยึดมาจะมีการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเคยนำไปใช้ก่อเหตุร้ายในพื้นที่หรือไม่เพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ชุดกอรมน.สุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค8จับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้ค่ะ